สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า War Thunder นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็เปิดให้ทดลองเล่นในเวอร์ชันมือถือในรอบใหม่เนาะในปีที่แล้วก็เปิดให้ทดลองเล่นรอบหนึ่งประมาณปลายปีนั่นเองนะครับเกมนี้ก็จะมีทั้งขับรถทั้งขับเรือแล้วก็จริงๆก็มีในส่วนของตัวเครื่องบินด้วยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันมาแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมจริงๆนะครับผมนี่ครับบอกเลยว่าภาพสวยมากนะสำหรับเกมนะตอนนี้ก็ยังมีแค่เวอร์ชั่นในส่วนของตัวขับรถถังแล้วก็เวอร์ชั่นที่ขับในส่วนของตัวเรือนะครับส่วนเครื่องบินยังไม่เห็นโหมดนะใน PC มันจะมีเครื่องบินด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าเฮ้ยภาพดูดีมากนะเอ้ยน่าสนใจอ่ะเพื่อนทับไปสิเพื่อนเราจะมาขวางอะไรอันนี้ออนไลน์อยู่นะครับเดี๋ยวลองเล่นในส่วนของตัวรถถังให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเล่นเรือให้ดูด้วยนะครับนะตรงเขากำลังอยู่ตรงนู้นนะครับเราจัดการเลยจัดการเลยโดนหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมโอ้แต่บอกเลยว่านะตอนนี้โทรศัพท์ผมร้อนมาก Snapdragon 888 กราฟิกเอาเรื่องเหมือนกันนะในโทรศัพท์มือถือนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเขาเคลื่อนที่ไปฝั่งนู้นกันโอเคครับเราจะไปแจมเพื่อนที่อยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเขามาดักตรงนี้กันเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเลยละกันนะครับข้างหน้ามีรถถังศัตรูอยู่1คันนี่ครับผมมันก็มันเล็งยากไปเนี่ยโหต้องกะระยะด้วยนะค่อนข้างเอาเรื่องนะเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาก็วิ่งไปแบบสุดชีวิตนะเดี๋ยวเป้าตรงไหนดิตู้มเข้าไปเรียบร้อยท่านผู้ชมครับสวยงามว่ะรู้สึกไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าฝีมือเราก็ได้ไม่ใช่นะเมื่อกี้ยังหมุนอยู่เลยนะผมตัดออกนี่ชนต้นไม้แล้วต้นไม้ล้มด้วยแต่เมื่อกี้มันคืนชีพแบบรวดเร็วเลยนะโอเคเดี๋ยวเราขับมาตัวนี้ก่อนนะผู้ชมครับนั่นไงเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองกันรอซ้ำอีกทีนึงรีโหลดก่อนอันนี้ไปกินก่อนเรียบร้อยแล้วมั้งเพื่อนก็ใส่ไม่ยับเลยใส่ไม่ยั้งเลยไม่น่ารอดแล้วป่ะเนี่ยยังรอดอีกเหรออุ้ยโดนข้างหน้าว่ะเฮ้ยขยับไม่ได้อุ้ย2คันเลยอ่ะโอ้ย godยังสามารถเล็งแบบนี้ได้ด้วยนะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับทำอะไรไม่ได้ละคือเราต้องมาเริ่มใหม่เลยนะรถถังก็ของเราก็มีให้เลือกคันเดียวนะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะมีการจำลองนะว่าแบบเราโดนตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็พลขับของเราเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยรถถังคันอื่นๆของเรายังไม่สามารถขับได้ต้องรอปลดล็อกนะจ๊ะนี่เฮ้ยนายจะไปไหนนายจะไปไหนเฮ้ยนายจะไปไหนเฮ้ยโดนไปหนึ่งครับผมสวยงามตามท้องเรื่องยังไงเฮ้ยจัดไปว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งซ้ำหน่อยยังเหลือรอดอีกเหรอไม่น่ารอดแล้วมั้งเราแบบเอาแบบไม่ยั้งเลยนะท่านผู้ชมครับอัดเข้าไปแบบนี่ครับเรียบร้อยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะอัดแบบเน้นๆ นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันบรรยากาศเกมเพลย์ในส่วนของฝั่งรถถังนะทีนี้เรามาดูเรือกันบ้างนะท่านผู้ชมครับบรรยากาศกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเรือเล่นทูทอเรียลแล้วกันนะครับเพราะว่าบังคับไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงผมนี่แหละนี่เลี้ยวครับเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวอยู่ลูกพี่เลี้ยวอยู่ใจเย็นๆกดจมือหงิกแกเนี่ยเลี้ยวเบาจริงๆมันมีไอคอนการขับเครื่องบินอยู่นะแต่มันยังไม่มาท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวแนะนำวิธีการสลับโหมดด้วยสำหรับใครที่จะเล่นตัวรถถังแล้วก็ใครที่จะเล่นในส่วนของเรือนะครับนี่ครับอุ้ยเฮ้ยภาพคมชัดระดับ 4K ไม่ใช่ละจัดไปเร่งความเร็วครับเดินหน้าเต็มกำลัง
แล้วทำไงเราจะสอยเขาไหมเนี่ยเราเล็งไว้แล้วยังกดอะไรไม่ได้นะเขาบอกให้รอก่อนนี่ครับนี่ก็จะมีการแนะนำการรีโหลดนะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์นี่นั่นนะครับตอนนี้มันเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาตุรกีมั้งครับสู้กันหน่อยเราสามารถกดพยาบาลในการซ่อมเรือได้ด้วยนะตรงเนี้ยด้านขวาล่างเนี่ยกดซ่อมเรือนะครับนี่ก็ชนะแล้วมั้ยเนี่ยเฮ้ยกราฟิกถือว่าใช้ได้เลยนะนายจ๋านั่นไงท่านผู้ชมจัดไปอย่าให้เสียเล็งไปครับยิงซ้ำไปมันรอคูลดาวน์ในการรีโหลดด้วยนะครับตอนต่อสู้อ่ะนี่ยิงไปอย่าให้เสียครับจัดไปส่องฮอนโคไปไม่ใช่ละเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูโหมดการเล่นของเรือกันบ้างเนาะด้านขวาล่างนี่ครับมันก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถกดปุ๊บมันจะจับคู่ห้องให้อัตโนมัตินะครับเป็นควิกเพลย์นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเรือให้เราปลดล็อกนะครับเก็บเงินในเกมปลดล็อกนะเนี่ยค่อยๆปลดล็อกยังไม่ได้มีเยอะมากนะครับตัวเกมมันยังเป็นอัลฟาเทสนะครับแต่มันน่าสนใจมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับส่วนวิธีการสลับโหมดนะครับให้เรามาตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นรถถังเรือเครื่องบินเห็นไหมครับแต่ว่าโหมดเครื่องบินยังไม่มานะตอนเนี้ยมาแค่2โหมดนะครับก็คือเรือกับรถถังถ้าเราจะเล่นรถถังเราเลือกที่รถถังนะครับมันจะสลับโหมดให้มาแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัวฟังก์ชันหน้ารถถังแล้วนะครับโหมดการเล่นก็เหมือนกันนะครับด้านขวาล่างกดเริ่มได้เลยนะครับพอเริ่มปุ๊บระบบจะจับคู่ให้อัตโนมัตินะครับจับคู่เรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งเราไปเล่นในแมปนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีรถถังให้เราปลดล็อกนะแบบนี้เราสามารถปลดล็อกได้นะครับแบบนี้แต่แบบนี้มันต้องมีในส่วนของสกุลเงินนะอันนี้ต้องเติมนะครับเนี่ยดูดิคือภาพสวยมากเลยนะค่อนข้างชอบนะเล่นเกมรถถังมาหลายเกมนะเกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูเพิ่มเติมอีกนะครับก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับมีพลขับนะที่เราสามารถทำการอัปเกรดเพิ่ม EXP ให้เขาได้นะครับแล้วก็ตัวรถถังเองนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการซ่อมแซมต่างๆแล้วก็สามารถกดฟังก์ชันนี้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะส่วนอื่นๆด้านขวาบนนะครับก็มีการตั้งค่านะอันนี้เลยนะครับตั้งค่ากราฟิกมาที่2นะครับแล้วก็ปรับกราฟิกขวาสุดน่าจะเป็นสูงสุดแหละถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะซ้ายสุดก็คือต่ำสุดนะครับดูกราฟิกที่พื้นหญ้าก็ได้นะครับอันนี้พื้นหญ้าจะดูเนียนขึ้นนะครับแล้วก็เปิด FPS ผมเปิดที่120เลยนะครับปรับประมาณนี้ส่วนเดินไม่ได้ปรับนะครับตั้งชื่ออะไรแบบนี้ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับไม่ได้เซตอะไรแล้วนะครับไม่ออกเนาะใครอยากจะแปลก็ใช้ตัวแปลภาษาแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ